สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะมวลนิตราชาวพยัคฆ์นะขอบคุณคุณผู้ชมนะมารับหน้าที่ในรายการพระเครื่องเมืองสยามสเปเชียลนะคะแทน PF ค่ะเพราะว่าครั้งนี้นี่มีงานใหญ่จริงๆแต่ว่าเห็นด้านหลังแบบนี้นี่ไม่ได้พามาวัดนะคะเราอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะวันนี้เขามีงานใหญ่ของทางสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะคะเป็นงานมหกรรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศแล้วบอกเลยนะว่าปีนี้ยิ่งใหญ่มากจริงๆนะคะมีทั้งการประกวดนะคะพระเครื่องพระบูชานะคะมีทั้งไฮไลท์สำคัญในงานผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ที่มีความสำคัญเนี่ยทางสมาคมเนี่ยเขามาอยู่ณบริเวณนี้เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในการที่จะสะสมพระเครื่องพระบูชาด้วยนะบอกเลยค่ะว่างานปีนี้นะคะยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็สำหรับงานแบบนี้ก็เลยบอกว่าไม่พลาดค่ะขออนุญาตมารับหน้าที่จะพาคุณผู้ชมนะคะทั่วงานเลยพาไปเดินทั่วงานไปชมนะคะแผงพระที่มีมากกว่า 3,000 แผงแล้วก็ผู้คนมากมายแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะThank you.
ต้องบอกว่าเมื่อกี้นะเราเห็นแบบว่าด้านล่างแล้วนะว่าคนเยอะแล้วค่ะนี่เมื่อแอบขึ้นมาชั้น2ค่ะจะได้เห็นแบบภาพบรรยากาศแบบกว้างๆจริงๆพอมองจากตรงนี้เนี่ยนะโอ้โหเพิ่งใช้คำว่าทั้งผู้ที่สนใจในพระเครื่องพระบูชาหรือแม้กระทั่งแผงต่างๆเนี่ยนะผู้คนมากมายนี่คือเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ให้ความสนใจทั้งสอบถามข้อมูลแล้วก็ยังแบบแอบเห็นนะว่ามีแบบพระน่าสนใจมากๆเนี่ยพระยอดนิยมนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยพระเครื่องพระบูชาที่หายากจริงๆเนี่ยหลายซุ้มหลายแผงหลายคนก็ให้ความสนใจนะสุดยอดมากค่ะThank you.
ร่วมทัพการประกวดพระเครื่องมาบูชาในครั้งนี้พระผู้มีเกียรติครับงานครั้งนี้เป็นมาทำครั้งที่ใหญ่และประวัติศาสตร์งานหนึ่งซึ่งสมาคมเพชรบุรีจะได้ว่างเว้นมาประมาณ5ปีนะครับเราก็ได้รับการตอบรับและรับการช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางราชการทหารทางตำรวจทางประชาชนพ่อค้าและหน่วยงานต่างๆตลอดจนเพื่อนพ้องพี่ชาววงการพระเครื่องทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันและภาคกลางภาคตะวันตกกรรมการทุกท่านที่มาวันนี้รับท่านมุ่งเสร็จครับท่านสบายใจได้ว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดให้ความเป็นธรรมกับในการตัดสินและรับท่าของท่านอย่างเที่ยงธรรมโดยแท้จริงท่านผู้ใหญ่ครับงานครั้งนี้เป็นงานของชาววงการพระอย่างแท้จริงนะครับต้องขอขอบคุณแผงจรนะครับทุกท่านนะครับที่มาเปิดแผงวันนี้และต่อสู่มงคลทุกแผงผมในนามของสมาคมพระเครื่องอัญชาไทยขอกราบขอบคุณมากตรงนี้ณบัดนี้ถึงเวลาที่อันเป็นสมควรขอเปิดงานนิทรรศการประกวดพระเครื่องพระบูชาณบัดนี้ครับเงินหลายเพื่อนและครอบครัวให้ไป1แสนบาทครับ